มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครได้ร่วมกันช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้ที่ติดอยู่ภายในอาคารอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันก็ยังมีการดำเนินการกันอยู่นะครับคดีนี้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ความสนใจและเร่งรัดให้มีการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและให้มีการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งในที่เกิดเหตุมีพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจรักษาราชการผบ.ตร.พลตำรวจเอกเอกธรรมธนานนท์รองผบ.ตร.รักษาราชการนะครับพลตำรวจตรีศรีวรานันท์สิทธิพัฒนกุลและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกันตรวจที่เกิดเหตุและอำนวยการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในเหตุดังกล่าวนะครับเพื่อการให้การรายงานผลนั้นเป็นไปด้วยความชัดเจนนะครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีได้ชี้แจงและรายงานให้ผู้บังคับชาทราบครับเรียนนะซึ่งตั้งที่ที่2บนคลอง6บนคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับตั้งแต่เกิดเหตุมานะครับจนเมื่อวานก็ประมาณ30กว่าชั่วโมงจนถึงเวลานี้ก็ประมาณ40ชั่วโมงนะครับก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับในการสอบปากคำทั้งหมด20ตอนนั้น20ก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเกี่ยวกับการก่อสร้างของอาคารคอนโดหรือเป็นคอนโดนี้นะครับซึ่งก็เป็นในขอหมายจับไปแล้วก็คือนายศักดิ์สิทธิ์อินทองนะครับวิศวกรผู้ควบคุมนั่นเป็นที่อิติไม่สามนะครับผู้ขออนุญาตก่อสร้างนะครับแล้วก็ในเรือปากโจรเป็นผู้รับเหมาช่วงนายชายนายชนเกิดเทศผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับแต่ในกีฬาไขมันผู้ควบคุมงานนะครับอันนี้หมายจับนี้ออกมาอันนั้นคือนี้วันนี้ก็มีอีก3หมายที่ขอสารไปคือคุณบุญกรลูกสาวแล้วก็ผู้อีกคนนะครับก็สารได้ออกหมายจับมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนการดำเนินคดีนั้นเนี่ยก็อยู่ที่การให้ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องในการที่จะมอบเอกสารต่างๆเพิ่มเติมมานะครับแล้วข้อมูลคนงานในพื้นที่ที่เราทำงานอยู่ตอนนี้ทุกวันนี้นะครับก็เรียนว่ายอดคร่าวๆโดยท่านมีในท่านผู้ว่าปทุมธานีเนี่ยท่านเป็นผู้อำนวยการเกี่ยวในเรื่องของการกู้ภัยนะครับเรารับรวมข้าวว่ามีคนงานที่เข้ามาในพื้นที่เนี่ยทั้งหมดประมาณ40บวกลบนะครับข้อมูลเนี่ยยังไม่นิ่งนะครับเป็นคนงานไทยประมาณ24คนคนต่างชาติประมาณ17คนหรือ16คนนะครับคนที่เสียชีวิตมีแล้ว3คนยังติดในอาคารเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ12 13คนก็ยังบวกลบอยู่นะครับซึ่งวันนี้ณถึงตอนนี้แล้วเนี่ยสัญญาณชีพของผู้ที่อยู่ในสร้างอาคารก็ไม่มีสัญญาณชีพแล้วตรวจทั้งสุนัขตรวจทั้งเครื่องมือของปตท.นะครับไม่มีสัญญาณชีพแล้วขณะนี้ก็เริ่มน่าจะเริ่มรื้อทั้งหมดเพื่อพิสูจน์ทราบว่า
ยังมีผู้ติดอาคารนั้นภายใต้อาคารซากปรักหักพังเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราจะไหนก็ตามเราก็คงจะต้องใช้ของวิศวกรรมสถานแห่งชาตินะครับในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเราสร้างเรียบร้อยแล้วก็พอประมาณในพื้นที่แล้วเราก็ตรวจสอบในด้านของวิศวกรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผลออกมายังไงก็ตามว่าต้นเหตุที่เกิดจากตึกถล่มเนี่ยเกิดขึ้นอะไรกันแน่ต้องรอผลตรงนี้ด้วยครับขอบคุณครับในส่วนของโครงการเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบโครงการเทวทีคือทางผู้รับเหมาดำเนินการไปโดยธนาคารเรายังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบก็คือทางวิศวกรยังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบผู้รับเหมาดำเนินการโดยธนาคารดำเนินการอะไรฮะโดยธนาคารก็คือเทวทีครับทันทีก่อนติดเลยมันไม่แน่งดีก็คือปกติก่อนการทีปกติจะต้องมีการแจ้งไปที่เพื่อให้เข้าไปตรวจสอบตำแหน่งตรวจสอบโครงสร้างตรวจสอบความเรียบร้อยของงานว่าดีหรือไม่พร้อมดีหรือเปล่าซึ่งตัวเนี้ยเรายังไม่ได้เข้าไปเลยแล้วก็เป็นวันหยุดยาวด้วยนะฮะการทีมงานก็เป็นวันหยุดทีมงานด้วยเพราะนั้นวันนั้นเนี่ยทีมงานของทางโครงการที่มีการอยู่เลยก็จะไปที่หน้างานประมาณ3 โมงทีโมนะก็ได้ทราบนะครับคนงานที่ผมถามว่าทำไมตั้งเป็นปีแรกประมาณ4 โมงเช้าแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นที่มาทำงานตอนตามโมทีมสว่างทำไมถึงเรื่องไม่ได้เกี่ยวโรงงานยังไม่เรียบร้อยดีได้กำหนดได้เกี่ยวตอนไหนทางหน้างานแจ้งมาก็เป็นทางพี่ก็บอกพอให้ไปมองแล้วมันมีรอบหนึ่งที่จะผมพูดได้แล้วตอนนั้นผมก็แกเอาข้าวกล่องก็ไปซื้อรถตัวให้คนงานก็ไม่ได้อยู่หน้างานผมไปใครแล้วใครบอกให้เคได้ตำแหน่งทางหัวหน้างานคนหนึ่งที่ชื่ออะไรชื่อเล่นผมชื่อผมหน้างานนี่ของใครของทางของบริษัทคุณหรือว่าของทางบริษัทผมหน้างานของเคได้โดยที่วิศวะเขายังก็ไม่ตอนนี้ผมมีข้อขอประสานงานกับทางนี้ไม่ได้ประสานงานมากแต่รู้ได้เพราะว่าผมทำคอยข้อหนึ่งครับมีหลักฐานไหมว่าในผมก็บอกให้เคได้ตอนบ่ายเลยหลักฐานไม่มีครับเพราะว่าตอนที่คุยกันข้างหน้าว่าแค่ประชันข้างนอกไปซื้อพวกเกียร์ขัดในการนั้นก็เป็นงานชั้นงานต้อนงานท้ายก็ไม่ได้รู้เรื่องที่ต่อประมาณทุกทีว่า4 โมงครึ่งก็เอาหนักแข็งให้คนงานเดินหลังด้านก็โทรหาหน้างานว่าจะสั่งข้าวของให้คนงานเป็นช่วงที่ตึกถล่มพอดีแล้วนี่มาเปล่าหมดเปล่าเนี่ยเหมือนอันนี้มีการบ่นเป็นเมื่อเราพูดนี่ว่าผมขอเรียนถามว่าเทไปเท่าไหร่ประมาณเทไป2 ปีครับประมาณกี่ตันประมาณน่าจะ40 คิวได้40 คิวก็เกิดจากความไม่เรียบร้อยของงานที่ยังไม่ได้ความเสร็จแต่ว่าเกิดจากเกิดจากความไม่เรียบร้อยของงานซึ่งยังไม่พร้อมเสร็จซึ่งเราไม่ได้เข้าไปดูเกิดจากเรื่องนั้นเกิดเรื่องนี้ดิสาเหตุเกิดจากความไม่เรียบร้อยของงานซึ่งยังไม่พร้อมเพลก็รู้สึกเสียใจเหตุการณ์ครั้งนี้ร้อนครั้งนี้ให้ดีที่สุดส่วนในเรื่องของคดีข้าพเจ้าจะขอให้การกับตำรวจถ้าข้าพเจ้าสามารถที่จะการแทนพวกเขาได้ข้าพเจ้ายินดีค่ะมีท่านใดสักถามเลยนะก็ทางบริษัทก็ยืนยันแล้วนะว่าเขายินดีจะบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับพี่วิศวะคะที่บอกว่าคืองานที่เขาทำไปเนี่ยยังไม่มีคนของโครงการเข้าไปดูก็เลยไม่ทราบว่าเป็นยังไงถามเดียวส่วนไหนก็เทตรงไหนที่เดียวเทจากฝั่งทางรั้วด้านนอกขึ้นมาตอนใต้จะได้มาฟังถนนจากขวาขึ้นมาเข้าหาถนนครับก็หาเดียวก่อนทำโดยประมาณ
ปเรียนรู้แต่ตอนตายก็ให้หมายเราก็ไปที่หมายเนี่ยที่อ่านชื่อหลักยากนะครับกำลังตามอยู่น่าจะดีอันนี้เจ้าของที่ขออนุญาตนี่ผู้รับเหมาช่วงอันนี้เป็นกรรมการของบริษัทโอเคไหมครับผู้หญิงคนที่ขอยื่นก็วันนี้คุณเป็นสีเนี่ยที่เมื่อกี้เจ้าของที่พูดนะครับเขาเป็นผู้ยื่นขอใบอนุญาตเป็นของโครงการคุณจะขอที่คุณสามีท่านสามีครับจะ8คนมาแล้วเนี่ย1 2 3 4นะครับตอนนี้จะมีฐานะส่วนตัวกับฐานะนิติบุคคลด้วยจะมีควบกันพอเราขอหมายในนามของบริษัทมันก็จะมี4 1 2 3 4อย่างนี้คือเป็น4จับนะจับหมดครับทั้งหมดนี่คือเป็นเราจับหมดครับไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วจับตั้งแต่เมื่อคืนตามจับตั้งแต่เมื่อคืนก็วันนี้ได้4ไม่4ได้ออกหมาย8ก็ขาย4ขอประกันที่เห็นทั้งหมด